ป็นเพราะอะไรคะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะไอ้ตัวเหตุการณ์ที่ยกมาเนี่ยมันเป็นเพียงตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ยังบริหารจัดการคนได้ไม่เต็ม 100% หรือยังไม่ถูกวิธีการเพราะว่าคนแต่ละคนนะคะมันแตกต่างกันนะปัญหาที่เจอจากการทำงานคอนซัลท์แล้วเข้าไปโคชชิ่งผู้บริหารหนึ่งอย่างที่เจอคือผู้บริหารมักใช้เทคนิคนี้ค่ะเราเรียกเทคนิคว่า one size fit all แปลว่าเอาแบบนี้แบบเดียวใช้กับทุกคนทั้งหมดแปลว่าถ้าฉันเป็นคนพูดสั้นพูดตรงอธิบายฉับฉับฉับเวลาสั่งงานฉันจะบอกสั้นๆตรงๆอธิบายฉับใครเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องของคนคนนั้นถูกไหมถ้าฉันเป็นคนอธิบายยาวพูดเยอะยกแม่น้ำทั้ง5ไม่พอยกมหาสมุทรมาเกี่ยวด้วยนะฮะฉันก็จะอธิบายในรูปแบบนั้นดังนั้นเขาบอกว่าคนที่จะเฟลนะคะคนที่เป็นผู้บริหารที่ล้มเหลวก็คือว่าคนที่มักใช้สไตล์ของเราสไตล์เดียวกับทุกคนที่เจอทำไมมันถึงเฟลทำไมมันถึงล้มเหลวคะเพราะถูกต้องคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ละคนมีปีกย่อยของตัวเองเราโตมาจนบัดนี้เราเห็นแล้วว่าแม้พี่น้องท้องเดียวกันต่อให้เป็นฝาแฝดด้วยนิสัยใจคอเหมือนกันไหมไม่เหมือนความชอบก็ไม่เหมือนกันไม่มีใครเหมือนใครนะคะและเราก็ไม่เหมือนใครด้วยดังนั้นกติกาที่บอก one size fit all ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะใช้เรารูปแบบเรากับทุกๆคนดังนั้นหนึ่งอย่างที่จะฝากไว้ก็คือว่าหากเป็นนายต้องเก่งคนค่ะไม่ว่าจะเก่งงานเนี่ยเขาเชื่อมั่นอยู่แล้วคุณอยู่มาทุกวันนี้คุณทำได้นะเก่งคิดอาจจะพิสูจน์อะไรได้ไม่มากจากผลงานมันคือต้องระยะยาวแต่ที่เห็นคุณนักปัจจุบันแล้วเร็วที่สุดคือเรื่องของเก่งคนของคุณว่าคุณบริหารทีมของคุณลูกน้องของคุณเป็นอย่างไรดังนั้นหนึ่งอย่างหนึ่งพาร์ทในวันนี้เวลาสั้นๆเพียงครึ่งวันที่อยากเอามาฝากกันก็คือการเก่งคนหนึ่งอย่างคือการบริหารจัดการกับทีมที่มีสไตล์แตกต่างกันค่ะโอเคดังนั้นอีกสักครู่นะคะแต่ละท่านถามนิดนึงในที่นี้แต่ละท่านมีลูกน้องอยู่ที่กันประมาณกี่คนคะเอาแบบไดเรกเรานะคนเดียว2คน3คนคนเดียว1คน1คน2คน3คนเยอะสุดกี่คนใครว่าเราเยอะสุด4น้อยสุดคือทำด้วยตัวเราเอง1ถึง4คนโอเคดังนั้นเนี่ยถ้าคนไหนมีลูกน้อง 2-3 คนขึ้นไปเราจะเห็นแล้วว่าลูกน้องแต่ละคนเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะวันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากมาฝากเรื่องสไตล์ก็คือว่าจะมีแบบประเมินพฤติกรรมหนึ่งนะคะมีท่านไหนเคยได้ยินเรื่องของการแบ่งประเภทพฤติกรรมในรูปแบบ DISC มาก่อนไหมคะยกมือแบ่งประเภทพฤติกรรมแบบ DISC ยังไม่เคยโอเคดังนั้นยังไม่มีใครเคยทำแบบประเมินของตัวเองอีกสักครู่นะคะอาจารย์จะเอาทฤษฎีหนึ่งบนโลกนี้จริงๆแล้วทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องการแบ่งพฤติกรรมมีเยอะแยะมากมายแต่ที่ง่ายและเข้าใจง่ายและใช้ได้รวดเร็วที่สุดคือเรียกว่า DIS หรือ C นะคะอีกสักครู่เนี่ยจะให้ทำแบบประเมินกันวิธีการทำแบบประเมินนะคือต้องทำแบบประเมินก่อนเรียนอีกสักครู่ทำแบบประเมินเสร็จเราจะรู้ว่าเราเป็นคนสไตล์ไหนตื่นเต้นไหมชีวิตนี้ทำแบบประเมินมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่า DISC เราเป็นอะไรนะดังนั้นใครง่วงอยู่เปิดโผล่ตื่นและตั้งสติ เพราะเราจะทำแบบประเมินแล้วทำพร้อมกันดังนั้นเวลาผ่านปุ๊บคือผ่านเลยถ้าข้อนั้นทำไม่ทันคือผ่านเลยนะคะวิธีการทำแบบประเมินจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีคำถามไม่มีคำถามนะตัวอย่างมันไม่มีคำถามแต่ว่าจะมีคำให้4คำเช่นกล้าหาญรักสงบลบไม่ขาดสามัคคีให้เราเลือกว่าข้อไหนเหมือนกับเรามากที่สุดสมมุติว่ารักสงบเหมือนเรามากที่สุดเราจะโทษค่ะถ้าเหมือนกล้าหาญเหมือนกับเรามากที่สุดให้เราเลือกตัวเนี้ยมันเขียนว่า I นะโอเค
และที่เหลืออีก3อันอะไรไม่เหมือนเรามากที่สุดอาจจะเป็นลบไม่ขาดสมมติหรือว่าจะเป็นรักสงบแล้วแต่นะคะให้เราเลือกอันนั้นเลือกไว้วิธีการคือ1ข้อมี4คำเลือกเหมือนเรา1ตัวกับไม่เหมือนเรา1ตัวคำเตือนคือเหมือนกับไม่เหมือนไม่ควรเป็นข้อเดียวกันหมายบางท่านเนี่ยเลยมาให้ข้อเดียวกันเลยวะไม่ได้นะคะเหมือนกับไม่เหมือนไม่ควรเป็นข้อเดียวกันนะคะแล้วเอาไปทำยังไงต่อเอาไปทำยังไงต่อมันจะมีแบบเฉลยไม่ใช่ค่ะแบบคำตอบให้เราอยู่ในเอกสารหน้า20เปิดไปหน้า20เลยค่ะด้านหลัง